ดีค่ะหลังจากที่ได้มีการแชร์ไอเดียเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลกระเป๋านะคะวันนี้เบนก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าเบนใช้เทคนิคอะไรในการดูแลรูปทรงของกระเป๋าเนี่ยให้กระเป๋าอะระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงและยังคงสวยงามเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งอะค่ะที่เบนอะเลือกใช้เลยอะอันดับแรกอะค่ะเบนมาพร้อมกับตัวดูแลกระเป๋าเพราะอย่างที่เคยบอกต้นๆไปว่าถ้าใครที่ได้รับกระเป๋ามาเนี่ยทางช็อปเนี่ยก็จะให้ถุงเพื่อมายัดกระเป๋าใช่ไหมคะโดยการยัดกระเป๋าเนี่ยก็จะทำให้รูปทรงของการเก็บกระเป๋าเนี่ยของเราเนี่ยยังเป็นรูปทรงที่สวยงามแต่ข้อเสียของการที่ใช้กระดาษเนี่ยยัดกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกลิ่นของกระดาษซึ่งมันจะเข้าไปทำให้กระเป๋าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกลิ่นมันจะผสมระหว่างกลิ่นกระดาษกับกลิ่นกระเป๋าแล้วคือกระเป๋าเราก็จะไม่มีกลิ่นหนังที่ออกมาเหมือนกับที่ออกมาจากช็อปแรกๆเลยอะค่ะเบนก็เลยมาพร้อมกับวันนี้ค่ะที่จะมาแนะนำเพื่อนๆก็เบนใช้ในส่วนของถุงลม2ถุงนะคะที่เบนมีเก็บไว้ถุงตัวที่1อะค่ะที่เบนมีไว้ก็คือถุงไซส์นี้ซึ่งเป็นไซส์เล็กซึ่งถุงตัวนี้ค่ะจะใช้งานง่ายก็คือเราอะเป่าลมจากตรงนี้และถุงเนี้ยมันจะพองขึ้นและพอเมื่อมันพองขึ้นเนี่ยกระเป๋าเรายัดลงไปเนี่ยถุงใบนี้ค่ะสามารถที่จะใช้กับกระเป๋าไซส์เล็กได้เลยและนอกจากนั้นเนี่ยราคาของมันก็ถูกด้วยเพื่อนๆที่สนใจที่จะซื้อถุงตัวนี้ค่ะสามารถแอดไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะติดต่อซื้อแต่ว่าเบนอะใช้ไม่ใช่แค่ไซส์นี้ไซส์เดียวจริงๆเบนใช้ไซส์นี้ด้วยซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าไซส์นี้ค่ะถ้าเป่ามาเนี่ยถ้ากระเป๋าเราไม่ใหญ่เท่านี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป่าให้ตัวถุงเนี่ยค่ะมันพองจนแบบใหญ่เป็นหมอนนะคะเราเป่าให้แค่ถุงเนี้ยมันมีลมอยู่ข้างในแล้วก็เอามาลองใส่กับกระเป๋าดูว่ามันพอดีไหมถุงใบนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่มีกระเป๋าไซส์มีเดียมไซส์เช่นเดียวกันค่ะดังนั้น2ถุงเนี่ยเบนก็อยากจะขอแนะนำเพื่อนๆที่ใครมาถามเรื่องเทคนิคการดูแลกระเป๋าของเบนเนี่ยให้แอดไลน์การสั่งซื้อได้จากข้างล่างนี้ได้เลยนะคะถือว่าราคาไม่แพงคือไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยแล้วมันสามารถ reuse ได้ด้วยดังนั้นถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ